ค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาที่ 2.3 กรณีศึกษาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นกันค่ะแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นซึ่งจะเห็นได้จากกรณีศึกษาดังต่อไปนี้ค่ะศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหน่วยงานที่พัฒนาทรัพยากรและให้บริการสารสนเทศเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งที่เป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถเชื่อมโยงกับสถาบันระดับภูมิภาคและนานาชาติพันธกิจในการดำเนินงานเป็นแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งจัดหาจัดเก็บสร้างสมอนุรักษ์และให้บริการสารสนเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมนโยบายในการดำเนินงานดังนี้ค่ะเป็นแหล่งจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและดำรงรักษาเรื่องราวและวัฒนธรรมของชาวอีสานไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปจัดสถานที่มวลทรัพยากรและบรรยากาศการเรียนรู้ที่บ่งบอกถึงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการสารสนเทศและชุดองค์ความรู้ท้องถิ่นภายในประเทศและต่างประเทศส่งเสริมเผยแพร่การใช้สารสนเทศอีสานและอนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนศูนย์สารสนเทศภาคเหนือสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์สารสนเทศภาคเหนือสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น4อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานที่รวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือได้แก่ศิลปะวัฒนธรรมศาสนาการศึกษาการท่องเที่ยวสภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจท้องถิ่นสังคมการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อแสวงหารวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับภาคเหนือเพื่อเผยแพร่ข้อมูลภาคเหนือในรูปแบบต่างๆและมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการในการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงการสนับสนุนข้อมูลทางศิลปะวัฒนธรรมภายใต้ขอบเขตและพันธกิจของสำนักหอสมุดเพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของภาคเหนือโดยรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือในด้านข้อมูลหอจดหมายเหตุสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยรังสิตจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคัดเลือกประเมินคุณค่าจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุและมรดกวัฒนธรรมทางปัญญาที่มีคุณค่ารวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยรังสิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์และให้บริการคณาจารย์นักศึกษาบุคลากรและผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพาจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่นมีการรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในแหล่งเดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภาคตะวันออกทั้งหมดได้สะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุดโดยมีขอบเขตของข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับจังหวัดภาคตะวันออก
ได้แก่ชลบุรีจันทบุรีระยองตราดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ยังดำเนินงานด้านประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาตลอดจนคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นขายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและแบ่งปันสารสนเทศท้องถิ่นภาคตะวันออกศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตกหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีภารกิจสำคัญในการแสวงหาเก็บรวบรวมและให้บริการสารสนเทศของท้องถิ่นในด้านต่างๆเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้เป็นมรดกแก่อนุชนรุ่นหลังเพื่อแสวงหารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันตกโดยพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันตกแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไปเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและให้บริการข้อมูลท้องถิ่นในภูมิภาคแก่ผู้สนใจทั่วไปโดยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตกให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจข้อมูลภาคตะวันตกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องและตรงกับความต้องการมากที่สุดเพื่อเสริมการดำเนินงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ในการเข้าร่วมกับเครือข่ายสารนิเทศต่างๆได้แก่โครงการเครือข่ายข้อมูลภูมิภาคตะวันตกและข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ทางด้านข้อมูลภาคตะวันตกให้กับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณเป็นศูนย์ข้อมูลภาคใต้ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสูงเป็นสถาบันชั้นนำในการศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาผู้คนและสังคมในภาคใต้ประเทศชาติและภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคมส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น